รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งจากภาชนะที่ใส่อาหารใครคิดว่าไม่สำคัญแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไหมคะว่าเซรามิกที่เราใช้ใส่อาหารที่บริโภคอยู่ทุกวันนี้อาจจะมีสารพิษเจือปนอยู่ด้วยซึ่งสังเกตได้จากสีสันที่สวยงามจากภาชนะเซรามิกเหล่านั้นแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือที่เรียกว่า M-Tech ได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์เซรามิกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนค่ะนอกจากนี้ทาง M-Tech เขายังได้พัฒนาสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วแบบอุณหภูมิต่ำเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ลดใช้พลังงานในการเผาเคลือบลงอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะไม่รู้ว่าภาชนะเซรามิกที่ใส่อาหารอยู่ณตอนนี้เนี่ยจะมีสารตะกั่วหรือเปล่านะคะไม่ได้กาแล้วล่ะค่ะแบบเนี้ยต้องให้นักวิจัยที่ M-Tech ช่วยตรวจสอบหาสารตะกั่วให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปถามนักวิจัยกันนะคะว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เซรามิกนั้นปลอดภัยแล้วก็ไร้สารตะกั่วค่ะถ้าอย่างนั้นติดตามชมได้ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเอาเซรามิกเหล่านี้นะคะไปให้นักวิจัยตรวจหาสารตะกั่วกันค่ะมาเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามล่ากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครหาสวัสดีค่ะขออนุญาตพี่เก๋นะคะพี่เก๋คะเอกมีเรื่องกังวลใจมากเลยเพราะว่าเอกได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้มีการตรวจพบสารตะกั่วในเซรามิกเอกก็เลยไม่ทราบว่าเซรามิกประเภทไหนบ้างที่อยู่ในบ้านของเราแล้วมีสารตะกั่วค่ะเอกก็เลยยกมาให้พี่เก๋ตรวจทั้งหมดเลยค่ะเราต้องทดสอบยังไงบ้างคะพี่เก๋ก็ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเอาตัวอย่างมาทำการล้างความทำความสะอาดก่อนแต่เอกล้างจากบ้านแล้วนะคะไม่ได้ค่ะจะต้องล้างอีกทีต้องให้สะอาดใช่ต้องให้สะอาดเอี่ยมจริงๆเลยค่ะนี่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมเนี่ยใช้แล้วก็ใช้มาบ้างแล้วแต่ว่าล้างแล้วนะคะแต่อยากจะรู้ว่ามีโลหะหรือเปล่าใช่ค่ะค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวล้างเลยดีกว่านะคะสำหรับขั้นตอนการตรวจหาสารตะกั่วในเซรามิกนั้นจะเริ่มต้นที่นำเซรามิกที่ต้องการจะตรวจไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานทั่วไปอย่างที่ทั้งสองคนนี้กำลังทำอยู่นี่แหละครับเมื่อใช้น้ำเปล่าล้างน้ำยาล้างจานออกแล้วยังไม่ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทำความสะอาดนะครับยังต้องนำเซรามิกที่จะทดสอบไปล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้งหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าเซรามิกต้องมีความสะอาดปราศจากฝุ่นหรือสารปนเปื้อนอย่างแท้จริงนั่นเองครับเอาละค่ะหลังจากที่เราทิ้งภาชนะของเราไว้จนแห้งหมาดๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องไปทดลองต่อเลยใช่ไหมคะพี่เก๋คะให้งั้นเราเอาไปเลยค่ะต้องจับข้างหลังนะเพราะว่าเราล้างแล้วเราอยากไปสัมผัสด้านที่เราจะไปทดสอบค่ะอันนี้ท่าทางจะจับง่ายค่ะไปที่ตู้ดำกันได้ค่ะมาเลยค่ะข้างในค่ะพี่เก๋ค่ะ
ตู้นี้เหรอคะค่ะตู้นี้ทดสอบอะไรคะพี่เอ๋ทดสอบหาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมค่ะทำไมเราถึงต้องทดสอบในตู้ดำอย่างนี้ด้วยคะเพราะว่าเวลาเราใส่กรดลงไปแล้วเนี่ยตะกั่วแล้วก็แคดเมียมจะมีปฏิกิริยาไวกับแสงนะคะเราก็จะต้องครอบตัวอย่างด้วยวัตถุสีดำขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเทกรดอะซิติก 4% ลงในตัวอย่างค่ะค่ะกรดพี่เกดอยู่ในตัวเอกเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้อะคะค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอย่าดมสิคะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นค่ะถ้าเราทำปริมาณเยอะๆเราควรจะใส่หน้ากากนะคะค่ะอันนี้น้อยๆไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่แล้วเราเทไปเต็มเลยไหมคะเทไปจนเต็มค่ะเต็มภาชนะเลยค่ะอย่างที่นักวิจัย M-Tech บอกไว้นะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการหาปริมาณสารตะกั่วและแคดเมียมซึ่งการทดสอบต้องเทกรดอะซิติกที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับเทลงไปบนเซรามิกที่เราต้องการทดสอบให้เต็มพื้นที่ของภาชนะสำหรับภาชนะที่เป็นจานอย่างนี้ต้องเทห่างจากขอบประมาณ 6-7 มิลลิเมตรส่วนถ้วยก็จะห่างแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นวิธีทดสอบหาปริมาณสารตะกั่วและแคดเมียมที่เราเห็นอยู่นี้คือวิธีที่ถูกกำหนดโดยมาตรฐานสากลเลยนะครับหลังจากเทจนครบทุกใบแล้วก็จะครอบด้วยพลาสติกสีดำทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วก็จะทำการดูดกรดอะซิติกออกมาจากภาชนะเพื่อไปทดสอบที่เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารตะกั่วกันอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับหลอดที่1หลอดนี้จะเป็นกรดอะซิติกที่อยู่ในจานเซรามิกส่วนหลอดที่2เป็นกรดอะซิติกที่อยู่ในแจกันเซรามิกหลอดที่3เป็นกรดอะซิติกที่อยู่ในถ้วยเซรามิกและหลอดที่4จะเป็นกรดอะซิติกที่อยู่ในถ้วยกาแฟเซรามิกครับต่อจากนั้นเราก็จะนำหลอดทั้ง4หลอดไปที่เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารตะกั่วอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้เราก็จะรู้แล้วล่ะครับว่าเซรามิกชิ้นใดมีสารตะกั่วและชิ้นใดไม่มีสารตะกั่วผลปรากฏว่าเซรามิกที่นำมานั้นตรวจพบว่ามีสารตะกั่วปนเปื้อน1ชิ้นนั่นก็คือเจ้าแจกันใบนี้นี่เองครับส่วนสาเหตุจะเป็นอย่างไรนั้นไปถามนักวิจัยกันต่อดีกว่าครับสงสัยต้องเป็นตัวที่เป็นแจกันของชำร่วยที่เราเอามาแน่เลยอ่ะของชำร่วยก็จะมีตะกั่วผสมอยู่อ่ะค่ะถ้าเป็นของชำร่วยอ่ะค่ะเป็นเพราะอะไรคะพี่เคส่วนใหญ่อยู่ในของชำร่วยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะคือมันเป็นของชำร่วยไม่ได้เอามาใช้สัมผัสกับอาหารเพราะนั้นทางโรงงานก็อาจจะต้องการใช้ตะกั่วมาสร้างสีสันในผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดใจผู้บริโภคใช่ไหมคะแล้วแบบนั้นเขาเผาในอุณหภูมิที่ต่ำด้วยใช่ไหมคะก็เลยมีหลุดออกมาได้ค่ะแล้วแบบอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเป็นของชำร่วยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอามาใช้ใส่อาหารต่างๆแต่ถ้าหากว่าวางทิ้งเอาไว้แล้วเด็กๆบุตรหลานเนี่ยไปหยิบจับเล่นเอาเข้าปากเนี่ยจะเป็นอันตรายไหมคะไม่ถึงกับอันตรายขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่แนะนำก็คืออยากให้ผู้ปกครองสนใจใส่ใจลูกด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กถึงแม้ว่าจะไม่อันตรายมากแต่ก็ไม่ดีใช่ไม่ดีไม่ควรเอามาจับเล่นเพราะว่าของชำร่วยเนี่ยบางทีมีขนาดเล็กๆเอาอมเข้าปากจะแบบอันตรายที่ติดคออะไรด้วยเมื่อสักครู่ที่เราทดลองกันนะคะในเซรามิกที่อาจจะมีสารตะกั่วดูดแล้วออกมาได้เนี่ยต้องใช้ตัวกรดเป็นตัวช่วยด้วยแล้วถ้าหากว่าเราเอาจานอาหารที่มีลวดลายของเราเนี่ยนะคะไปใส่พวกแกงส้มหรือว่าอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเราใส่น้ำส้มใส่ชูเข้าไปซึ่งมันมีกรดต่างๆเนี่ยค่ะมันทำให้สารตะกั่วเนี่ยหลุดออกมาได้ไหมคะค่ะก็คือกรดเนี่ยจะช่วยเร่งให้พวกตะกั่วหลุดออกมาแต่ว่าอย่างนี้เราแช่ไว้24ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ที่เราทานก็คือว่าเราแป๊บเดียวคือกินแป๊บเดียวคือโอกาสที่จะหลุดก็จะมีน้อยอย่างเงี้ยค่ะสังเกตดูว่าพี่เก๋อาจจะบอกว่าไม่ต้องวิตกมากไม่ต้องวิตกมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตะกั่วน้อยแล้วอ๋อแล้วเท่าไหร่เราถึงจะเรียกว่าเกินมาตรฐานนะคะอย่างที่เราดูตรงนี้เมื่อกี้ตอนแรกเห็นว่ามันเป็น 0.1 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะอันนี้เป็น 3.5 แบบไหนถึงเรียกว่าเกินมาตรฐานคือต้องชี้แจงว่ามาตรฐานเนี่ยจะแล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐานของปริมาณตะกั่วที่เขายอมรับได้เนี่ยไม่เท่ากันถ้าเป็นของไทยหรือเป็นของอังกฤษก็จะต่างกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าถึงขนาด3เนี่ยก็ถือว่าเกินของหลายๆประเทศแล้ว
ค่ะตอนนี้เราก็ได้เห็นผลไปแล้วนะคะว่าสิ่งที่เรานำมาเนี่ยก็มีทั้งที่มีสารตะกั่วแล้วก็ไม่มีสารตะกั่วด้วยค่ะแล้วทางแลบแห่งนี้นะคะมีการให้บริการในเรื่องของการตรวจใช่ค่ะตะกั่วแบบคือทางห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกของ M-Tech เนี่ยเราให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกทั้งเทเบิลแวร์คือภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็กระเบื้องนะคะโดยเฉพาะตะกั่วแล้วก็แคดเมียมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องทดสอบมากเพราะว่าเป็นข้อกำหนดของแต่ละประเทศทั้งไทยเองแล้วก็ต่างประเทศคนที่จะใช้หรือว่าจะส่งออกเนี่ยค่ะต้องมาส่งมาทดสอบโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานนะคะที่จะส่งมาทดสอบค่ะก็โรงงานก็สามารถส่งมาได้ะนะคะแล้วอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราอยากที่จะใช้เซรามิกหรือว่าเผาเซรามิกในอุณหภูมิต่ำแล้วไม่ต้องใช้สารตะกั่วเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทาง M-Tech เรามีทีมวิจัยสุดเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วสามารถเผาได้ที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยค่ะเหรอคะแล้วถ้าหากว่าเอ๋อยากจะไปขอความรู้ในเรื่องนี้เนี่ยต้องไปที่ไหนคะไปที่ศูนย์ต้นแบบเซรามิกที่ราชบุรีค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะได้รับความรู้ต่อเนื่องอีกแล้วค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เก๋สาวิตรีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในเรื่องสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วกันที่ราชบุรีค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดราชบุรีแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับนักวิจัยด้านในนะคะในเรื่องของสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วกันค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะขอรบกวนเวลาด้วยนะคะได้ครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณตาก็คุณพ่อละกันนะคะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนนะว่าเอ๊ะทำไมถึงคิดทำเรื่องสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วนี้ขึ้นมาคะขอเกริ่นก่อนนะครับว่าสูตรเคลือบไร้สารตะกั่วของเรานี้จะใช้กับเป็นใช้กับเนื้อดินเอิร์ธแลนด์ Earthland นะครับผมซึ่งเป็นเนื้อดินที่เผาที่ภูมิต่ำนะครับเราจะทำเราจะทำเคลือบไร้สารตะกั่วที่หลอมที่ภูมิต่ำด้วยครับผมใช่แล้วล่ะครับสำหรับสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วที่ทาง M-Tech คิดขึ้นมานั้นจะใช้เฉพาะกับเนื้อดินเอิร์ธแลนด์และการเผาที่อุณหภูมิต่ำเท่านั้นโดยจะใช้อุณหภูมิประมาณ800ถึง 1,100 องศาเซลเซียสทั้งนี้การเผาที่อุณหภูมิต่ำจะมีการเคลือบด้วยสารตะกั่วเพราะสารตะกั่วมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำและยังมีคุณสมบัติทำให้เกิดความมันวาวสวยงามในผลิตภัณฑ์เซรามิกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกกระเบื้องและของชำร่วยเป็นต้นนอกจากจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับเอาละค่ะตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสูตรกันดีกว่าตอนนี้ทำมาได้กี่สูตรแล้วคะทั้งหมดมี3สูตรด้วยกันนะครับมี3สูตรแล้วนะคะเอ๊ะแล้วแต่ละสูตรนี่มีอะไรบ้างคะค่ะนะคะสำหรับสูตรที่1นะคะก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นตัวช่วยในการลดอุณหภูมิการหลอมของเคลือบนะคะก็คือตัวนี้คือบอลแล็กซ์นะคะแล้วก็ตัวโซเดียมเฟลสปาร์ค่ะนะคะส่วนตัวอื่นนี่ก็จะมีพวกทรายนะคะแล้วก็มีพวกแคลไซต์ตัวนี้นะคะดินขาวระนองนะคะแล้วก็เป็นซิงออกไซด์สำหรับสูตรที่1นั้นคือ NA1 จะประกอบด้วยวัตถุดิบที่ใช้เตรียมเคลือบดินคือโซเดียมเฟลสปาร์ทรายบอลแล็กซ์แคลไซต์ดินกาวลินหรือดินขาวและซิงออกไซด์ในสูตรนี้สารที่ใช้เป็นตัวหลอมก็คือบอลแร็กนั่นเองครับสำหรับสูตรที่2นะคะสูตรที่2เนี่ยก็จะมีตัวช่วยหลอมจะเป็นตัวเศษแก้วเศษแก้วนี่ก็สามารถช่วยหลอมได้ด้วยต้องค่ะเพราะว่าตัวเศษแก้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะมีอุณหภูมิในการหลอมตัวเนี่ยอยู่แค่ประมาณ650ถึง750องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเราก็เลยใช้ตัวเศษแก้วเนี่ยมาเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมของเคลือบได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเศษแก้วที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยเรานำ
เศษแก้วที่เป็นวัสดุเหลือใช้ค่ะพวกขวดแก้วที่แตกที่เราจะทิ้งแล้วนะคะใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราสามารถเอากลับมาใช้นะคะเอามาบดให้ละเอียดเป็นลักษณะเป็นผงแบบนี้นะคะก็เป็นการช่วยลดต้นทุนนะคะในเรื่องของค่าวัตถุดิบให้กับผู้ประกอบการที่เอาสิ่งนี้ไปใช้นี่ได้ประโยชน์อีกต่อนึงเลยค่ะถูกต้องนะคะในสูตรที่2หรือ GP3 ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ใช้เตรียมเคลือบดินก็คือเศษแก้วทรายบอแลกแคลไซต์ดินเกาลินหรือดินขาวและซิงค์ออกไซด์สูตรเคลือบชุดนี้ต่างจากชุดที่1คือใช้เศษแก้วแทนโซเดียมเฟลสปาส่วนสูตรสุดท้ายนะคะก็วัสดุวัตถุดิบตัวอื่นเนี่ยจะคล้ายกันแต่เปลี่ยนตัวช่วยหลอมเนี่ยเป็นตัวลิเธียมคาร์บอเนตในสูตรที่3หรือ L5 ประกอบด้วยวัตถุดิบที่ใช้เตรียมเคลือบดินคือโซเดียมเฟลสปาร์ทรายลิเธียมคาร์บอเนตแคลไซต์ดินกาวลินหรือดินขาวและซิงค์ออกไซด์ทั้ง3สูตรนี้จะทดลองใช้กับเนื้อดินเอิร์ธเทิร์นแวร์และสโตนแวร์โดยชิ้นงานที่ได้จะเป็นของชำร่วยและพวกกระเบื้องเป็นต้นครับลิเธียมคาร์บอเนตคืออะไรยังไงคะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะค่ะตัวช่วยหลอมเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิในการหลอมต่ำกว่าเพื่อนๆเขาต่ำกว่าวัตถุดิบอื่นๆดังนั้นเขาก็จะเป็นตัวดึงนะคะดึงตัวจุดหลอมตัวของวัตถุดิบอื่นๆให้ลงมาค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยสามารถช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมของเครื่องในการเผาของเครื่องได้ค่ะเมื่อเรามีสารประกอบต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยสารตะกั่วก็ไม่สำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้นั่นเองค่ะราคาก็ไม่แพงใช่ไหมคะราคาต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะต้นทุนนี่ไม่สูงขึ้นมาแน่นอนใช่ไหมคะเพราะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเราวิจัยขึ้นมาเพื่อที่เราจะเอาไปใช้กับผู้ประกอบการได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีการคำนวณถึงต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆแล้วก็คำนึงถึงตรงนี้ด้วยใช่ค่ะค่ะแต่แหมวันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการแบบนี้ก็ต้องขอทดลองทำด้วยได้ไหมคะวันนี้จะทำสูตรไหนดีคะเอาเป็นสูตรที่3ดีกว่าสูตรที่3ว่าเราถ่ายทอดให้กับโรงงานโอเคได้เลยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในความจริงโอเคค่ะสุดท้ายเราก็เติมน้ำลงไปแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเสร็จแน่นอนเราก็เสร็จเป็น1สูตรแล้วเหรอคะเดี๋ยวก่อนค่ะยังนะคะเราต้องเอาส่วนผสมตัวนี้ที่ทางช่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปเข้าสู่กระบวนการบดต่อไปบดนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอถือให้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรานำสูตรนี้ไปบดกันค่ะด้านไหนคะด้านนู้นนะคะเดี๋ยวคุณพ่อพาไปด้วยค่ะไปค่ะมาที่เครื่องบดกันเลยนะคะใช่ครับเป็นเครื่องบดนะครับเรียกว่าเครื่องบดไฮสปีดนะครับทำไมถึงต้องบดด้วยคะเพราะว่าบดให้เพื่อให้วัตถุดิบมีขนาดเล็กและมีขนาดภาพละเอียดครับแล้วก็ให้วัตถุดิบนั้นเข้ากันได้ดีเป็นเนื้อเดียวกันครับผมค่ะเราใช้เวลาในการบดประมาณเท่าไหร่คะ10นาทีครับผม10นาทีทำไมถึงต้อง10นาทีด้วย10นาทีนี้เป็นเวลาที่เราทดลองมาแล้วว่าจะได้ขนาดภาพละเอียดตามที่เราต้องการแล้วก็เพื่อที่จะให้วัตถุดิบนั้นเป็นเนื้อเดียวกันครับผมค่ะแล้วแต่ละสูตรที่ทำมาเนี่ยก็ใช้เวลาบด10นาทีเท่ากันหมดเลยไหมคะใช่ครับเท่ากันหมดนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาบดกันเลยค่ะครับผมถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากพบแล้วค่ะพบแล้วแล้วก็เปิดนะครับผมแล้วก็หมุนคลายออกครับไหนดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงมันจะเป็นสีขาวครับขาวเหมือนน้ำนมเลยอะค่ะใช่ครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับมีลูกบดข้างในครับผมมีการบดด้วยใช่ครับนะคะลูกบดนี้หม้อนี้ก็จะเป็นเนื้อดินออสเตรียครับผมทั้งลูกบดแล้วก็หม้อจะเป็นเนื้อดินออสเตรียครับตรงตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะแล้วอย่างนี้บดเสร็จแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อคะต่อไปเราก็จะไปวัดค่าความหนาแน่นของน้ำเคลือบแล้วก็วัดการไหลของน้ำเคลือบที่เดิมใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยค่ะไปเลยครับผมตามลากันดู
รียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเมื่อเราได้น้ำเคลือบแล้วเนี่ยเราก็ต้องมามีการทดสอบคุณสมบัติของน้ำเคลือบนะคะโดยเราจะวัดอัตราการไหลตัวของน้ำเคลือบด้วยเครื่องที่เรียกว่าเครื่องมือวัดที่เรียกว่าฮอตคัพคือตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาวัดค่าความหนาแน่นของน้ำเคลือบนะคะโดยใช้ไอ้ตัวนี้ที่เรียกว่าพิกโนมิเตอร์ค่ะค่ะหรือเครื่องวัดความหนาแน่นค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอกรองนะคะเอาอนุภาคค่ะกรองอนุภาคอนุภาคที่มีขนาดที่ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการออกจากน้ำเคลือบเราก่อนนะคะออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครนั้นเราก็จะมาชั่งน้ำหนักหลังจากที่เราใส่เคลือบไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะพอเราได้น้ำหนักของน้ำเคลือบนะคะบวกด้วยเจ้าตัวพิกโนมิเตอร์เนี่ยเราก็มาหักลบกับน้ำหนักตัวของพิกโนมิเตอร์แล้วหารด้วยปริมาตรของพิกโนมิเตอร์ก็จะได้ออกมาเป็นค่าความหนาแน่นค่ะนะคะเมื่อเราได้ค่าความหนาแน่นแล้วนะคะลำดับต่อไปเราก็ต้องมาวัดค่าการไหลตัวของเคลือบด้วยฟอร์ดคัพต่อค่ะเรื่องนั้นเรามาเดี๋ยวให้บ้านก็เลยค่ะไปเป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่อาการหลังนี่สำคัญยังไงอะคะมันจะควบคุมคุณภาพของน้ำเคลือบครับได้11.21 ได้อยู่วินาทีอยู่ในช่วงพอดีครับผมค่ะทดสอบกันหลายขั้นตอนเลยใช่ครับอันนี้คือเป็นการควบคุมคุณภาพของน้ำเคลือบครับค่ะคือเราต้องควบคุมหรือควบคุมให้มันได้อัตราการไหลแล้วก็ความหนาแน่นเท่ากันทุกครั้งเวลาการเคลือบครับโอ้ถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะนำออกไปใช้งานได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันนี่อะไรจะเกิดขึ้นคะมันจะเกี่ยวกับสีครับผมพวกนี้จะเกี่ยวกับสีถ้า density ต่ำนะครับสีมันก็จะเพี้ยนไปนะครับใช่ค่ะโอ้โหทดสอบกัน2ขั้นตอนแล้วนะคะมีเรียบร้อยหรือยังคะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีถ้าเรียนนี้เสร็จก็นำไปนำชิ้นงานมาจุ่มเอาชิ้นงานมาจุ่มกันดีกว่าค่ะชิ้นงานคะชิ้นงานอันนี้เหมือนขนมเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นกระเบื้องชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ด้านบนนะคะจุ่มไม่ให้ท่วมถึงด้านหลังเหรอคะตอนนี้ถ้ามันเกิดตำหนิแล้วก็ใช้แต้มเอาครับผมไม่ให้มันมีรูอากาศใช่ครับนะคะอันนี้ขอลองทำดูบ้างได้ไหมคะได้ครับถ้าเอ็มไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยเป็นไรใส่ถุงมือดีกว่าครับผมเพื่อความป้องกันการเปื้อนครับเพื่อการกันเปื้อนอ๋อแต่ถ้าไม่กลัวเปื้อนนะคะแต่อยากจะลองจุ่มไปดูนี่จะเป็นอันตรายต่อมือคนไหมคะอ๋อใส่ดีกว่าครับผมโอเคค่ะเชื่อค่ะเราต้องเชื่อนักวิจัยนะคะเอามือนะคะการทำแลบในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวทดสอบดูบ้างค่ะจุ่มแค่เฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับนะคะเวลาที่โรงงานใหญ่ๆเขาทำกันนะคะเขาก็จะแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยแต่เขาจะมีเครื่องมืออีกแบบนึงไหมคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วครับโอ้สวยเลยครับไม่มีรูอากาศออกมีค่ะมีนิดหน่อยแล้วก็เกี่ยๆเอาได้ครับผมนะคะเรียบร้อยแล้วโอ้โหขั้นตอนในการกว่าจะได้มาของสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วเนี่ยนะคะเรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยที่สำคัญเนี่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดเลยของคนที่ทำงานใกล้ชิดกับเซรามิกแล้วก็ผู้บริโภคหรือว่าคนที่ซื้อเซรามิกไปใช้งานด้วยใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยเรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับโรงงานบ้างแล้วหรือยังสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วนะครับที่เราถ่ายทอดก็ให้กับโรงงานจะมี2โรงงานนะครับก็จะมีโรงงาน
รัตนโกสินทร์เซรามิก4นะครับแล้วก็บริษัทยูนิคพอตเทอรี่นะครับผมส่วนสูตรที่ทำในวันนี้นะครับเราจะถ่ายทอดให้กับบริษัทรัตนโกสินทร์เซรามิก4ครับผมครับค่ะดีเลยค่ะถ้าหากว่าเอกจะขออนุญาตไปดูกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็วิธีการเคลือบเซรามิกของเขาได้ไหมคะได้เลยครับได้นะคะเดี๋ยวทอดพาไปต่อนะคะพาไปต่อครับโอเคค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแป้งมากเลยค่ะที่ได้มาสาธิตวิธีการทำสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วให้เราดูนะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวคุณฮอตจะพาเราไปดูกระบวนการผลิตและวิธีการใช้สูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วนะคะกันที่โรงงานรัตนโกสินทร์เซรามิก4ค่ะไปชมกันต่อช่วงหน้าเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันถึงแล้วครับถึงแล้วนะคะครับผมนี่เป็นโรงงานรัตนโกสินทร์เซรามิก4ครับที่เรามาถ่ายทอดสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วให้กับโรงงานครับผมแบบนี้เนี่ยต้องไปคุยกับเจ้าของโรงงานเลยนะคะครับผมเชิญเลยครับผมไปกันเลยนะคะไปเลยครับผมครับนี่คุณสุภชาติครับเจ้าของโรงงานครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจจังเลยวันนี้ได้มีโอกาสมาที่โรงงานเซรามิกแห่งนี้นะคะเซรามิกสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะแบบนี้ต้องขออนุญาตถามว่าทำโรงงานเซรามิกนี้มากี่ปีแล้วคะโรงงานรัตนโกสินทร์เซรามิก4ของเราเนี่ยเปิดได้14ปีแล้วฮะ14ปีครับค่ะ14ปีแล้วนะคะเอ๊ะเราทำไมถึงนำเอาสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วมาใช้คะเดิมทีเนี่ยของที่ต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะฮะของฝากของที่ระลึกที่เราเป็นของเล็กๆค่ะแบบพวกนี้เป็นต้นหรือว่าเล็กๆเนี่ยนะฮะเราถึงจะใช้สารน้ำเคลือบที่มีตะกั่วดั้งเดิมนะฮะแต่ของจัดบ้านจัดสวนของชิ้นงานใหญ่ที่เราเผาอุณหภูมิเกินพันประมาณ 1,150 ถึง 1,200 เนี่ยเราไม่ใช้สารตะกั่วอยู่แล้วนะฮะเราจะใช้เฉพาะสารอุณหภูมิต่ำเท่านั้นค่ะอ๋อเราก็เลยมีการนำสารตะกั่วเนี่ยมาใช้ในการดั้งเดิมดั้งเดิมนะคะแต่ตอนนี้ล่ะคะตอนนี้เราเลิกหมดแล้วฮะเราถือว่าปี51เราเข้าโครงการกับ Entech นะฮะเราลดไปประมาณสัก 40% ถึง 50% แต่ปี52เนี่ยเราเลิก 100% แล้วนะฮะเราถือว่าตอนเนี้ยในโรงงานเราไม่ใช้สารตะกั่วเลยนะฮะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะดีจังเลยนะคะแบบนี้ต้องขออนุญาตถามไว้เป็นความรู้นะคะว่าถ้าหากเราใช้อุณหภูมิในการเผาที่สูงสูงเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้สารตะกั่วอยู่แล้วนะคะดั้งเดิมไม่ใช้แต่ถ้าหากว่าเราใช้อุณหภูมิต่ำกว่า 1,000 1,000 เนี่ยที่เราใช้สารตะกั่วก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสารตะกั่วเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มความมันวาวนะฮะเมื่ออุณหภูมิต่ำต่ำจากพันลงมานะฮะอุณหภูมิจะมันวาวนะฮะสุกตัวง่ายนะฮะก็เลยต้องใช้ต้องใช้นั่นเองแต่เราก็จะใช้เฉพาะพวกของฝากของชำร่วยเท่านั้นไม่ใช้ของภาชนะใส่อาหารจานชามภาชนะใส่อาหารเราไม่ใช้ใส่สารตะกั่วอยู่แล้วเพราะอันนี้ใกล้กับผู้บริโภคเกินไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้สูตรเคลือบเซรามิกแบบไร้สารตะกั่วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเผาในอุณหภูมิต่ำๆได้เลยได้ครับที่อุณหภูมิ1000องศาเซลเซียส1000องศาเซลเซียสแล้วยังให้ความมันแวววาวเหมือนกับสารตะกั่วไหมคะก็คล้ายๆกันครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงใช่ไหมคะคุณสุภชาติคะครับไม่แพ้กันเลยถ้าไม่ได้จับอยู่ทุกวันนะฮะเพราะว่าเราได้พัฒนาต่อยอดโดยมี Mtech เนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นผู้สอนนะฮะตอนนี้เนี่ยเราถือว่าใกล้เคียงกันมากนะฮะไม่แพ้กันเลยนะครับโอ้แบบนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาที่โรงงานเซรามิกแห่งนี้แล้วเนี่ยต้องขออนุญาตเข้าไปชมกระบวนการผลิตค่ะจะได้ขอลองทดลองทำไปด้วยนะคะถือว่าจะได้มีความรู้กลับไปเยอะๆเลยค่ะยินดีเลยครับยินดีเลยครับด้านไหนดีคะด้านนี้เลยครับเชิญท่านไปดูโรงงานกันค่ะครับค่ะโอ้ดินเยอะเลยนะคะครับผมอย่างนี้ต้องถามเรื่องของการเตรียมดินแล้วค่ะดินที่นำมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นดินอะไรคะดินจากแหล่งที่คุณสมบัติพิเศษก็คือต้องมีความเหนียวค่อนข้างสูงและมีสีค่อนข้างขาวนะฮะถึงจะเหมาะกับการใช้งานของโรงงานของเรานะฮะเนื้อดินที่ใช้ในการทำเซรามิกนั้นแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้ครับ 1. เนื้อดิน Earthenware มีลักษณะเนื้อดินที่มีความพลุนตัวสูงเปราะแตกหักและบิ่นได้ง่ายเมื่อกระทบกัน
เนื้อดินมีทั้งสีแดงอิฐสีน้ำตาลและสีครีมหลังการเผาซึ่งต้องเผาที่อุณหภูมิต่ำประมาณ 800-1150 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ของตกแต่งในงานศิลป์กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้องบุผนังครับส่วนเนื้อดินที่2คือเนื้อดินสโตนแวร์มีลักษณะเนื้อดินสีน้ำตาลอ่อนและสีเทาอ่อนเผาที่อุณหภูมิสูง 1230-1300 องศาเซลเซียสเป็นเนื้อดินที่ไม่เปราะและบิ่นได้ง่ายเมื่อกระทบกันทนความร้อนและความเย็นอย่างเฉียบพลันได้ดีจึงนิยมทำภาชนะในเตาอบทำถ้วยชามและชุดกาแฟครับและสุดท้ายเนื้อดินที่3คือเนื้อดินพอร์ซเลนเป็นเนื้อดินสีขาวละเอียดโปร่งแสงเป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1250-1400 องศาเซลเซียสนิยมทำลูกถ้วยไฟฟ้าเป็นต้นครับแล้วถ้าเราเอาดินแดงมาผสมกับดินขาวๆเนี่ยได้ไหมคะได้ฮะได้เราก็ทำอยู่แต่เปอร์เซ็นต์ที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างน้อยเรามาช่วยในด้านความเหนียวเท่านั้นเองค่ะเราก็จะใช้ดินเฉพาะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะได้รู้จักเรื่องดินกันไปแล้วขั้นตอนต่อไปเมื่อเรามีดินพร้อมแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อคะหลังจากที่เราสต็อกนะฮะในช่วงฤดูแล้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชาวราชบุรีเนี่ยก็จะสต็อกดินไว้นะฮะให้พอใช้ทั้งปีนะฮะทุกตัวนะฮะเราจะก็เตรียมสต็อกเข้าสต็อกโกดังไว้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นขั้นตอนผสมดินนะฮะเดี๋ยวจะพาให้ได้เลยค่ะไปดูวิธีการผสมดินกันดีกว่าค่ะที่งั้นนำเลยค่ะเชิญใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูอันนี้คือดินที่ต้องเตรียมไว้เหรอคะใช่ครับเตรียมพร้อมที่จะใส่ตักใส่ถังกวนนะฮะ อันนี้เมื่อส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะจับใส่ถังกวนนะฮะอุ้ยทำไมมีหลายสีจังเลยคะมีดินอะไรบ้างคะเนี่ยมีส่วนผสมทั้งหมดประมาณ 5-6 ตัว 5-6 ตัวมีอะไรบ้างคะมีดินดำครับผมดินดำดินเหนียวดินขาวเหนียวนะครับแล้วก็จะมีดินขาวละนองครับแล้วก็มีเฟลสปาแล้วก็มีหินผุนะครับคุณสมบัติของมันคือพวกดิน3ตัวจะช่วยในการขึ้นรูปนะครับในการขึ้นรูปแบบแป้งหมุนนะครับผมนะครับให้ขึ้นรูปง่ายส่วนพวกเฟลสปาแล้วก็ผลพวกเฟลสปานี้จะช่วยในการลดอุณหภูมิในการหลอมตัวแล้วด้วยครับแล้วก็สามารถให้มันขึ้นรูปและชงตัวได้ในตอนขึ้นรูปนะครับผมส่วนหินผุก็สามารถเป็นตัวช่วยหลอมได้เหมือนกันครับสามารถลดอุณหภูมิในการหลอมครับหลายตัวเหมือนกันนะคะกว่าที่จะขึ้นรูปเป็นงาน1ชิ้นเนี่ยค่ะแล้วหลังจากที่เราเตรียมดินทั้งหมดครบเรียบร้อยตามสูตรแล้วเอ๊ะเราใช้วิธีการเหมือนผสมปูนไหมคะต้องใส่น้ำตรงนี้แล้วก็คนไม่ใช่จับใส่ถังปูนได้เลยฮะจับใส่ถังปูนถังปูนอันนี้เองนะคะถังปูนเร็วค่อนข้างที่จะทำงานค่อนข้างเร็วคล้ายๆโมรินเน็ตนะฮะในนั้นมีใบพัดค่อนข้างใหญ่เครื่องปั่นเหมือนเครื่องปั่นใช่ไหมคะถูกต้องเราต้องตักใส่แล้วก็ปั่นอยู่เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะ2ชั่วโมงหลังจากที่ทำการกวนดินครบ2ชั่วโมงแล้วก็จะทำการเทน้ำดินพร้อมกับกรองเศษทรายเศษดินและสิ่งที่ไม่ต้องการที่ยังผสมติดอยู่ในน้ำดินออกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับต่อจากนั้นก็จะดูดเข้าสู่ถังกวนช้าเพื่อไม่ให้ดินตกตะกอนก่อนที่เราจะดูดเข้าสู่เครื่องไล่น้ำเครื่องนี้แหละครับเครื่องนี้จะทำการไล่น้ำอยู่ถึง8ชั่วโมงไล่จนกว่าน้ำจะแห้งไปจากเนื้อดินแล้วจึงนำเนื้อดินที่ได้ซึ่งมีความชื้นเหลือแค่ 20% ไปทำการขึ้นรูปต่อนั่นเองล่ะครับถ้าเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้งานขึ้นรูปในแบบฉบับของเราเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะรับรองว่ามีใบเดียวในโลกไม่ซ้ำแบบใครแน่นอนค่ะแปลครับเป็นไงครับคุณเอ๋ครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะขึ้นรูปได้กี่ชิ้นแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็ได้หลายชิ้นแล้วดูจากตรงนี้สิคะโอ้โหเสียไปเยอะเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนครับพี่ได้นะคะอย่างนั้นพี่วันเพ็ญช่วยหยุดให้หน่อยค่ะนี่ช่วยดึงให้หน่อยครับโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยพี่ว่างานชิ้นนี้นะเป็นงานชิ้นที่รับรองว่าไม่ซ้ํากับใครแน่นอนงานเป็นงานศิลป์ครับงานอาร์ตครับเป็นงานศิลป์ไม่ซ้ํากับใครแล้วก็ไม่มีใครอยากจะซ้ําในแบบนี้ด้วยแต่คุณสุภชาติฮะ
รออยู่ตรงด้านนู้นแล้วครับไปเตรียมเครื่องไร้สารตะกั่วรอแล้วครับผมครับจริงเหรอคะโอ้โหเราใช้เวลานานมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะผมนำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราฝากพี่วันเพ็ญไว้ก่อนดีกว่าค่ะขั้นตอนต่อไปก็ไปทำอะไรนะคะเตรียมเครื่องไร้สารตะกั่วไปเตรียมเครื่องไร้สารตะกั่วค่ะไปชมกันต่อค่ะพี่วันเพ็ญคะอันนี้ฝากด้วยนะคะไปยังค่ะคุณผู้ชมคะไปครับพิสูจน์ไทยค่ะโอ้โหคือรูปยากจังเลยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะขั้นตอนตรงนี้เรียกว่าอะไรคะขั้นตอนเตรียมเผาดิบนะฮะเผาดิบคราวนี้เราพร้อมแล้วที่จะเข้าไปสู่นะฮะลำเลียงของเรียบร้อยแล้วบนรถเตานะฮะโหลดเต็มแล้วค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเคลื่อนเข้าสู่เตาเผานะครับทำไมถึงต้องเผาดิบด้วยคะขั้นตอนการเผาของโรงงานเราเนี่ยเราจะต้องเผาดิบเนี่ยเพื่อให้ดินเนี่ยแข็งตัวหรือเซตตัวเนี่ยอุณหภูมิ950องศาเซลเซียสนะฮะใช้เวลาในการเผาเนี่ย12ถึง15ชั่วโมงเย็นตัวอีก15ชั่วโมงแล้วถึงจะนำออกมาคัดคุณภาพนะฮะเกรด A เท่านั้นที่จะนำไปเคลือบนะฮะนำไปเคลือบการเคลือบของเราเนี่ยมันมีน้ำยาเคลือบของเราเนี่ยมีที่ไฟต่ำและไฟสูงไฟต่ำนี่ก็ตามที่คุยกันนี่เราปรับปรุงนะฮะคือไร้สารตะกั่วนะฮะจุดไฮไลท์ของเราวันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการเผาดิบแบบนี้เนี่ยนะคะก็สามารถเป็นการคัดเลือกคุณภาพไปด้วยในตัวถ้าหากว่าเราไม่เผาดิบแบบนี้เราไม่สามารถเคลือบได้ใช่ไหมคะคุณวันมันก็ทำเคลือบได้ครับก็จะมีแบบเผาแบบครั้งเดียวก็ไม่ต้องเผาดิบก็ได้ครับผมแต่ว่าในที่โรงงานนี้จะทำการเผาดิบก่อนแล้วค่อยไปชุบน้ำเคลือบนะครับผมการเผาดิบก็คือจะเป็นการไล่น้ำออกนะครับแล้วก็ไล่พวกสารอินทรีย์ออกแล้วก็ให้มันอยู่รูปทรงนี้ให้มีความแข็งแรงระดับหนึ่งแล้วค่อยนำไปชุบเคลือบอีกครั้งนึงครับค่ะสังเกตอีกอย่างนะคะว่ามีการเรียนกันเยอะมากเลยค่ะต้องเรียนเยอะๆแบบนี้เลยเหรอคะเพราะว่ายิ่งเรียนได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเซฟพื้นที่ในการเผานะฮะก็เป็นลดต้นทุนการผลิตครับผมลดอุณหภูมิอะไรต่างๆพลังงานประหยัดพลังงานด้วยนะคะอันนี้นี่พร้อมที่จะเข้าเตาเผาดิบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเผาเลยดีกว่าไหมคะโอเคครับเริ่มเลยครับครับต้องค่อยๆเลื่อนด้วยนะคะใช่ครับต้องระวังครับผมเดี๋ยวชิ้นงานก็จะตกตอนนี้ก็เข้าเตาเผาดิบไปแล้วเตรียมพร้อมที่จะเผาดิบนะฮะค่ะใช้เวลาในการเผาเนี่ย12ถึง15ชั่วโมงแล้วก็พักให้เย็นตัวอีก12ถึง15ชั่วโมงถึงจะนำออกจากเตาเผาได้ครับนี่เผาดิบไม่ใช่เผาที่อุณหภูมิ950องศาเซลเซียสเซลเซียสครับก็ต่ำหน่อยนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปสู่ขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าไหมคะจุดไฮไลท์ของเราเลยคือการเคลือบแบบไร้สารตะกั่วนั่นเองช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะพิธีกรของเราจะพาไปดูการผสมสูตรและการเคลือบเซรามิกแบบไร้สารตะกั่วกันครับและตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือขั้นตอนของการใช้สูตรเคลือบแบบไร้สารตะกั่วนั่นเองนะคะใช่ครับตรงนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะสูตรเคลือบไร้สารตะกั่วนะครับที่เราถ่ายทอดให้โรงงานรัตนโกสินทร์เซรามิก4นะครับของโรงงานคุณสุภชาตินะครับผมจะเป็นสูตรเคลือบไร้สารตะกั่วนะครับสูตรลิเทียมคาร์บอเนตนะครับการที่ทำเคลือบเพื่อเคลือบบนชิ้นงานเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อชำระล้างออกได้ง่ายนะครับผมซึ่งสูตรเคลือบไร้สารตะกั่วของเรานั้นจะประกอบไปด้วยนะครับก็จะมีโซเดียมเฟลสปาร์นะครับคอร์สแล้วก็จะมีซิงค์ออกไซด์อินขาวนะครับแล้วก็แคลไซด์แล้วก็ลิเทียมคาร์บอเนตครับผมต่อไปผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับตอนนี้ก็คือเป็นการทดลองให้ดูด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดในโรงงานขั้นตอนนี้เวลาทำจริงๆนี่ก็ต้องใช้เครื่องใหญ่ใช่ใช่เครื่องใหญ่กว่านี้นะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนกับการเทสการทดลองนะฮะชิ้นส่วนที่ไม่มากนักนะครับครับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็จะนำมาชั่งนะฮะตามอัตราส่วนของสูตรทั้ง M-Tech นะฮะก็จะมาชั่งตามที่เราต้องการหลังจากนั้นเนี่ยก็เมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยตามส่วนผสมที่เราต้องการแล้วก็จะใส่ในหม้อบดนะฮะครับอันนี้เป็นเหมือนกันทดลองเป็นหม้อบดเล็กๆนะครับแล้วก็จะชั่งทริปไปเรื่อยๆนะครับไม่ครบตามสูตรนะครับผมตามสูตรนะฮะสูตรทั้งหมดนี้ก็คือทาง M-Tech ก็มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับที่โรงงานเราก็ใช้สูตรตามแบบนี้เลยถูกต้องฮะถูกต้องนะฮะเรื่องสูตรนี้สำคัญใช่ไหมคะจะต้องพอดีถ้าหากว่าไม่พอดีนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะครับมันจะไม่คือเราต้องเตรียมเคลือบให้ตามสูตรที่คำนวณมาเพื่อมันให้หลอมที่อุณหภูมิต่ำนะครับครับ
จะได้หลอมน้ำพุต่ำได้เพราะถ้าหากว่าเราหลอมน้ำพุสูงมากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ใช้สารตะกั่วอยู่แล้วในโรงงานของเราเนี่ยก็ขออนุญาตอันนี้อธิบายให้ชัดเจนนะฮะว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้สารตะกั่วอยู่ร่ำไปไม่ใช่นะฮะสูตรอุณหภูมิสูงคือ1,200-1,080 อะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช้ตะกั่วอยู่แล้วนะฮะที่เราใช้น้ำยาเคลือบตะกั่วเนี่ยส่วนใหญ่อุณหภูมิต่ำกว่า1,000ที่อุณหภูมิต่ำๆแต่ส่วนที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้มาเคลือบจานชามหรือภาชนะใส่อาหารนะฮะเมื่อดั้งเดิมเนี่ยเราใช้เป็นของประดับของฝากของฝากของที่ระลึกปักดินสอปักปากกานะฮะแต่แน่นอนนะฮะเมื่อตอนนี้ยุคไฮเทคเข้ามาและเอ็มเทคเข้ามาช่วยเราเนี่ยเราก็ไม่ใช้สารตะกั่วนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะปลอดภัยต่อพนักงานปลอดภัยต่อผู้ร่วมงานปลอดภัยต่อผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเราใช่ค่ะจริงด้วยบางทีเรามองถึงสารตะกั่วเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดสารตะกั่วก็อาจจะได้รับไอตะกั่วไปด้วยนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยในโรงงานของเราเนี่ยถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% นะฮะสารตะกั่วเนี่ยไม่ใช้เลยเดิมเราใช้เพียงแค่ชิ้นงานที่เล็กๆอุณหภูมิต่ำกว่า1,000นะฮะก็ประมาณ 30% ของโรงงานทั้งหมดนะฮะแต่เดิมเนี่ยที่เราต้องใช้สารตะกั่วเนี่ยเพราะอะไรอะคะต้องการอุณหภูมิค่อนข้างต่ำตะกั่วนี่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือสุกตัวง่ายหลอมตัวง่ายมีความมันวาวสูงนะฮะหาวัสดุที่มาทดแทนเนี่ยค่อนข้างยากมันวาวนั่นเองจุดขายเมื่อก่อนนะฮะผู้บริโภคเนี่ยชอบความสวยงามนะชอบความมันวาวเราก็ต้องใช้ใช่ไหมคะแต่บอกว่าเราใช้เฉพาะชิ้นงานที่เป็นของฝากของที่ระลึกนะฮะค่ะจานชามเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช้นะฮะใกล้ชิดผู้บริโภคเกินไปพวกนั้นเรารู้อยู่แล้วนะฮะจะทำเอาไปภาชนะใส่อาหารเนี่ยเราไม่ใช้อยู่แล้วณเมื่อก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของฝากของที่ระลึกของทุกอย่างเนี่ยเราปลอดสารตะกั่วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใจได้เลยนะคะปลอดภัยแต่ผู้ที่มาเยี่ยมชมเรานะครับคุณฮอตคะเป็นยังไงบ้างคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับผมเทน้ำใส่นะครับผมแล้วก็ปิดฝาหม้อนะครับผมแล้วก็นำไปบดได้เลยนะครับปิดฝาแล้วก็บดเหรอคะฝาเอานะครับก็ใส่แล้วก็ปิดฝาหม้อก่อนครับแล้วก็นำไปบดนะครับผมเห็นหมุนด้านนี้ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราชั่งน้ำชั่งวัตถุดิบใส่นี้เสร็จแล้วเราก็นำไปบดนะครับผมครับบดแล้วเราก็สามารถนำไปเคลือบได้เลยครับผมครับแล้วตอนนี้มีสูตรเคลือบที่พร้อมจะเคลือบไหมคะใช่มีพร้อมมาแล้วครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเคลือบโดยสูตรเคลือบแบบไร้สารตะกั่วดีกว่านะคะด้านไหนคะด้านนี้เลยครับด้านนี้นะคะเราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปโอ้และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญมากๆแล้วค่ะก็คือขั้นตอนของการเคลือบโดยใช้สูตรเคลือบไร้สารตะกั่วนั่นเองนะคะขั้นตอนในการทำมันทำยังไงบ้างคะเราเตรียมน้ำยาเคลือบนะฮะครับเดี๋ยวให้คุณฮอตได้ครับผมน้ำยาเคลือบนี่จะเตรียมมาจากห้องแลบก่อนครับที่เราเตรียมมานะคะแต่ว่าทำไมสีถึงไม่เห็นเหมือนในห้องแลบเลยอะคะที่นี่ครับจะเติมเฟอร์ริกออกไซด์เกลือออกไซด์ด้วยครับเข้าไปอีกประมาณ 3-4% นะฮะแล้วแต่ส่วนผสมอีกครั้งนึงเติมไปเพื่ออะไรคะเพื่อทำให้เกิดสีสันเพิ่มขึ้นค่ะคุณฮอตคะและอย่างในส่วนของการเคลือบแบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้เล่าอีกครั้งนึงแล้วกันเนาะว่ากระบวนการต้องทำยังไงบ้างแล้วก็สำคัญขนาดไหนคะอ๋อการทำเคลือบไร้สารตะกั่วนะครับผมก็จะทำการเตรียมที่ห้องแลบนะครับมาแล้วก็นำมาทดลองใช้กับโรงงานนะครับสิ่งที่สำคัญของเคลือบไร้สารตะกั่วนี้ก็คือครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงงานนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับผมนอกจากนั้นเครื่องไปสันตุกัวเรายังสุกตัวที่ภูมิต่ำด้วยครับประมาณ1,000 องศาเซลเซียสนะครับนอกจากนั้นก็คือทำให้เซฟต้นทุนแล้วก็ราคาของชิ้นงานในโรงงานด้วยครับผมค่ะแหมแบบนี้อยากจะขออนุญาตลองเครื่องดูบ้างได้ไหมคะพี่คะสอนหน่อยนะคะต้องทำยังไงคะคว่ำลงเหรอคะแล้วก็จับแล้วก็จุ่มลงไปเลยกดลงไปเลยฮะครับด้วยความรวดเร็วนะฮะครับแล้วก็นำขึ้นมาแล้วพอนำขึ้นมาอุ้ยทำไมเหมือนกับดูดซึมได้เร็วขนาดนี้การดูดซึมน้ำเพราะเราเผาดิบที่950 องศาเซลเซียสเนี่ยการดูดซึมยังมากอยู่นะฮะ
พอออกมาเนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลยสีเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เก็บชิ้นงานหน่อยนะฮะเก็บชิ้นงานเอ๊ะการเคลือบนี่มีหลายแบบนะตกแต่งการเคลือบนี่มีหลายแบบอ๋อการเคลือบก็จะมีหลายแบบด้วยกันก็จะมีแบบจุ่มเอานะครับก็จะมีแบบพ่นนะครับสเปรย์สเปรย์ได้ชิ้นงานใหญ่ๆของเราเนี่ยเราจะใช้สเปรย์นะแต่โรงงานเราเนี่ยยังไม่ใช้ไฮเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากเราใช้กลเป็นตัวสเปรย์ชิ้นงานใหญ่ๆนะฮะแต่แน่นอนฮะเราต้องคอยคนนะฮะไม่ให้น้ำเคลือบตกตะกอนนะฮะแล้วก็ต้องวัดพอความเข้มข้นด้วยนะฮะของโรงงานเราเนี่ยก็ใช้ประมาณ 1.38 ถึง 1.40 นะฮะพอเราต้องใช้ด้วยใช่ครับผมคุณทอดคะแล้วแบบนี้เป็นอันตรายต่อคนไหมคะอ๋อไม่เป็นครับเพราะว่าอันนี้ปลอดภัยครับไร้สารตะกั่วไร้สารตะกั่วจริงเพราะถ้าหากว่าเป็นการที่เราใช้สารตะกั่วเนี่ยแน่นอนว่าเป็นอันตรายอย่างแน่นอนเลยนะคะครับผมแล้วแบบนี้เนี่ยออกมาเนี่ยรูปแบบมันจะแตกต่างกับการใช้สารตะกั่วไหมคะมีฮะมีตัวอย่างให้ชมนะฮะระหว่างมีสารตะกั่วและไม่มีสารตะกั่วเหรอคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเลยนะคะแบบไหนคะด้านนี้มีสารตะกั่วด้านนี้ไม่มีนะฮะนี่นะฮะเปรียบเทียบกันได้เลยนะฮะเอ๊แต่พูดถึงนี้ก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของสารตะกั่วเนี่ยอาจจะมีความแวววาวแล้วก็มีความสดและอย่างตอนแรกที่เราใช้แบบที่ไม่ใช้สารตะกั่วเลยเนี่ยค่ะมีผลมากโอ้มีผลมากนะฮะมีผลมากยอดขายเนี่ยเราลดลงมากพอสมควรแต่เราก็พยายามปรับปรุงนะฮะแล้วก็ได้เอ็มเพ็กมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นแบล็คคอยให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือนะฮะทำให้งานของเราเนี่ยฝ่าฟันมาจนถึงจุดณวันนี้นะฮะตอนนี้ลูกค้าเนี่ยที่ถอยไปเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาที่ยอดขายเราก็เท่าเดิมนะฮะมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะลูกค้ามีความมั่นใจนะฮะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะเนื่องจากเราไม่ได้ใช้สารตะกั่วนะครับใช่ค่ะพูดถึงเนี้ยเวลาที่เราเคลือบแบบไร้สารตะกั่วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำไปเผาอีกหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่เคลือบแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้าเตาเผานะฮะอย่างที่เมื่อกี้เห็นนี้เราเผาดิบเราก็จะเข้าไปลักษณะเดียวกันแต่เผาเคลือบอุณหภูมิต่างกันตอนนี้เราใช้อุณหภูมิประมาณ1,000 องศาเซลเซียสก็ต่ำเหมือนกันนะคะต่ำครับไม่สูงครับที่โรงงานของเราเนี่ยเราใช้2อุณหภูมิอุณหภูมิสูงตัวนั้นเราไม่ได้ใช้สารตะกั่วมานานแล้วแต่ของชำร่วยของฝากของที่ลึกที่อุณหภูมิจากพันลงมาเนี่ยเราถึงใช้สารตะกั่วนะครับแต่ตอนนี้เราเลิกใช้ 100% แล้วนะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสใช้เวลาในการเผา12ชั่วโมงเย็นตัวอีก15ชั่วโมงแล้วก็นำออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคผู้ลูกค้าได้เลยครับออกมาก็จะเห็นว่าเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะ คือมีความมันวาวเหมือนกันที่สำคัญเนี่ยเราใช้อุณหภูมิที่ต่ำด้วยนะคะแล้วแถมไม่ต้องพึ่งสารตะกั่วอีกต่อไปแล้วไม่จำเป็นแล้วตอนนี้นะคะปลอดภัยด้วยนะคะและนี่แหละค่ะก็คือสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วนะคะที่ทาง M-Tech ได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาค่ะเรียกได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานในโรงงานเซรามิกรวมถึงผู้ประกอบการนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเยี่ยมชมที่สำคัญเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานแล้วก็ช่วยชาติได้อีกหนึ่งทางเลยล่ะค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของสูตรเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะทั้งคุณฮอตนะคะคุณสุขชาติและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะในที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันในอนาคต M-Tech จะมีแนวทางในการพัฒนาสูตรเคลือบไร้สารตะกั่วต่อไปอย่างไรในอนาคตนะครับทาง M-Tech ของเรานะครับก็จะมีแนวทางที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับเคลือบเซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับเนื้อดินพอร์ซเลนนะครับแล้วก็เนื้อดินสโตนแวร์นะครับผมเพื่อที่จะไปรองรับในอุตสาหกรรมเซรามิกเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิกนะครับนอกจากนั้นเราจึงมีแนวคิดที่จะทำเนื้อดินพอร์ซเลนแล้วก็เนื้อดินสโตนแวร์นะครับ